นี่คือจอเดิมของ BMW Series 1นะครับจอโรงงานนะครับเราทำการเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับตอนนี้กำลังประกอบอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน BMW Series 1นะครับวันนี้เราติดตั้งในส่วนของจอ Android ตรงรุ่นนะครับนี่คือระบบโรงงานนะครับบุ่ม iDrive นะครับใช้งานได้ปกตินะครับระบบเดิมของโรงงานอยู่ครบครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบ Android ครับระบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น11แล้วนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับนี่ครับจอใหญ่โตสวยงามครับนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแอปแรกเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Google Map ครับแผนที่นำทางขนาดใหญ่ยักษ์ครับท่องเที่ยวทั่วไทยครับไม่หลงทางแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสยามพารากอนโอเคครับในส่วนของ Google Map นะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับโอเคครับยังไม่พอนะครับยังรองรับการใช้งานจาก YouTube ครับก็จะมีทุกคอนเทนต์เลยครับนะครับเดอะแมสซิงเกิลควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยครับการเดินทางครับสามารถนะครับเลือกชมรายการอื่นต่อได้ครับที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเราสามารถแบ่งได้ครับสปลิตสกรีนครับแบ่งได้2หน้าจอครับสายมือนะครับ Google Map ครับขวามือครับ YouTube ครับมุ่งหน้าทางเหนือYouTube เต็มจอครับคำว่ารักจากคนดีคนอย่างฉันมันก็ดีโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ MX Player ครับไฟล์เพลงไฟล์หนังครับภาพคมชัดกริบเลยครับทัศน์สกรีนนี่ครับลื่นปื้นเลยครับIs that what we are? Okay, ครับ โหลดแอปเพิ่มนะครับ Google Play Store ครับ จอตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิมเน็ตได้นะครับ ไม่ต้องเชื่อมต่อฮอตสปอตแล้วนะครับ เสียบซิมเน็ตปุ๊บออโต้เลยครับ ทีวีออนไลน์ครับดีครับ3579อมรินทร์ทีวีครับกระแสดูสดๆได้ทุกที่ทุกเวลาคุณจะดูละคร
แล้วก็ยังรองรับการใช้งานจาก Netflix ด้วยนะครับนี่ครับโอเคครับยังไม่พอนะครับเพิ่มในส่วนของกล้องมองหลังครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดนะครับนะครับแล้วก็สามารถนะครับหักเลี้ยวตามวงพวงมาลัยด้วยนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ